็ดีใจมากที่แบบว่าได้อาลาสมาถือว่าเป็นความภูมิใจของไอดอลเชงนะคะที่ได้แอสลาสมาขึ้นเวทีของเราเรารู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็เราหวังว่าอยากให้สื่อสนับสนุนงานเราต่อไปเพราะว่างานเราเป็นงานเล็กๆที่สู้จัดกันมา15ครั้งแล้วก็จะจัดต่อไปเรื่อยๆแบบไม่มีหยุดค่ะกุ้งยืนยันไว้ค่ะสำหรับอากาฟาไทยแลนด์นะคะเรายินดีและเป็นเกียรติมากเพราะว่าจริงๆแอร์ดูแลน้องตั้งแต่น้องก่อนที่น้องจะมาเดบิวต์เข้าเป็นแอดลาสจนปัจจุบันนี้คือแอร์มีความภูมิใจมากคือแอร์เห็นทุกการเติบโตของน้องน้องเองไม่ได้เหมือนศิลปินหรือคนที่เราดูแลอย่างเดียวน้องเหมือนครอบครัวแอร์รักน้องมากคือมันไม่ได้น้องไม่ได้แค่มาเป็นเกียรติในงานเปิดตัวของอากาฟาแต่น้องมาแสดงความยินดีกับพี่สาวคนหนึ่งที่แบบอยู่ด้วยกันในวันนี้อะไรเงี้ยค่ะในความยิ่งใหญ่ตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงแอร์ยินดีกับที่เกาหลีทางอากาฟาประเทศเกาหลีใต้เนี่ยค่ะบินมาที่ประเทศไทยค่ะเพื่อที่จะมาไซน์คอนแทคใหม่เพื่ออากาฟาไทยแลนด์ของเราตอนนี้ได้ดูแลทั้ง AEC รอบข้างทุกประเทศเลยที่อยู่รอบๆข้างเพื่อนบ้านเราอะค่ะทีนี้เป็นเกียรติต้องบอกว่าพี่สาวคนนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งมากที่ว่าน้องๆมาร่วมงานในวันนี้ด้วยก็อยากให้ติดตามค่ะน่าจะมีวงไอดอลที่แอร์จะมาดูแลอีกหลายวงที่จะช่วยให้ผลักดันให้น้อง go inter หรือว่าสวยมากขึ้นต้องจับตาดูดีๆนะคะวันนี้แอร์ใบ้ๆมาแล้ว1วงต้องบอกว่าเหตุผลที่มา X กับ Idol Exchange ค่ะเหตุผลหลักเลยว่าแอร์เชื่อว่าไอดอลทุกคนเนี่ยค่ะก่อนที่จะเข้าวงการบันเทิงหรือว่าก่อนที่จะเดบิวต์เนี่ยทุกคนต้องรักสวยรักงามเนาะต้องทำหน้าต้องจะเรียกว่าทำหน้าอาจจะดูรุนแรงไปเนาะอาจจะว่าดูแลผิวพรรณอะไรเงี้ยดูแลตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็แอร์ขอเป็นเหมือนผู้ใหญ่คนนึงหรือว่าเป็นสปอนเซอร์หลักให้กับไอดอลหลายๆคนเพื่อก้าวเข้าสู่วงการทีป๊อปในประเทศไทยค่ะเกาหลีเขาก็มีเคป๊อปเนาะที่ยิ่งใหญ่แล้วแอร์เชื่อว่าศักยภาพของเด็กบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงกว่าศักยภาพของหลายๆประเทศเลยด้วยซ้ำค่ะดูอย่างแอดลาสเป็นต้นแอร์บอกได้เลยว่าน้องเก่งมากๆด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากดูต้องมาดูวันที่7วันที่8นี้นะคะเพราะว่ารวมๆแล้ว2วันก็60กว่าวงนะคะที่จะมาผลทับขึ้นมาก็อยากเรียนเชิญทุกๆคนในที่สำคัญนะคะวันงานเนี่ยอากาฟาจะมาแจกอะไรนะให้กับทุกคนที่มางานทุกคนที่เข้างานอากาฟาเรามีของทุกอย่างให้ค่ะใครก็ตามแต่ที่เข้ามาในงานอากาฟามาดูวงแอดลาสหรือว่าวงไอดอลต่างๆที่เข้ามาร่วมกันนะคะที่งานมีหลายวงเนี่ยค่ะใช่เยอะแยะเลยวงเกาหลีมาด้วยใช่วันนั้นก็มีวงเกาหลีนะคะมาร่วมด้วยก็คือเกตกายแล้วก็ยังมี BKC ค่ะจาก Star Hunter ก็คือต้องบอกว่าศิลปินไทยก็เป็นพันธมิตรกันหมดก็มารวมตัวกันแล้วก็เกิดสิ่งใหม่ๆที่ดีก็อยากให้ท่านสื่อมวลชนช่วยสนับสนุนน้องๆพวกเราเหมือนกับซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกให้มันยิ่งใหญ่แล้วให้ไปกว่านี้เพราะว่าได้ตอนนี้ก็ได้แอร์มาช่วยก็เชื่อว่าความพร้อมเราก็จะพร้อมมากขึ้นด้วยความสวยความหล่อความปังมากันหมดเลยคือเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าวงเกตกายเนี่ยขึ้นก่อนแอดลาสเกตกายเป็นวงเกาหลีเราก็ดีใจมากๆที่วันนี้เขาได้มาร่วมบินมากับประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะบินมาร่วมงาน Idol Exchange แล้วก็แอดลาสเราก็ไม่ได้น้อยหน้าอันนี้เราไม่ได้อวยน้องเรารักน้องเราไม่ได้อวยน้องแอดลาสเราก็ไม่ได้น้อยหน้าเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราเจอกันวันที่7นี้ลูกพี่ก็ยังไม่ยอมค่ะบ้าน Star Hunter ก็ไม่ยอมแล้ว BKC ก็มาครบ3คนเลยค่ะคราวนี้คิมคอฟใช่ก็บ้านคิมคอฟมาหมดก็อยากให้ถือว่าเป็นการสนุกค่ะถือว่ามาฉลองกันเพราะตอนนี้บรรยากาศของโควิดก็ดีมากขึ้นเยอะแล้วค่ะน้องๆเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกได้กลับมาที่ได้มาร่วมงานด้วยในการครับก็อย่างที่บอกเลยครับว่ารู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากเพราะว่าจริงๆงานนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1งานสำคัญของบ้านเราเลยเนาะที่ทำให้เราได้มาเจอกับวงอื่นๆอะไรเงี้ยแล้วก็เราสึกว่าดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันฮีปอปให้ไปไกลมากขึ้นครับผมใช่ครับก็จะมีโชว์วันที่7ก็อยากให้รอติดตามกันเพราะเราก็ตั้งใจกันทำเต็มที่มากเลยครับยังไงก็ฝากงาน Idol Exchange X Agafa นะคะในวันที่7ที่8นี้มินิคอนเสิร์ตนะคะจากศิลปินไอดอลชื่อดังมากมายนะคะรวมถึงจะมีบูธอากาฟาในงานด้วยนะคะถ้าใครอยากรู้แพ็กเกจต่างๆหรือว่าจะสวยแบบราคาพิเศษได้ไงวันนั้นต้องมาแล้วเห็นว่าแอดลาสจะมาทำกิจกรรมที่บูธด้วยหรือเปล่าคะต้องรอเซอร์ไพรส์เขาบอกว่าห้ามบอกอะไรเลยให้ทำให้มาเซอร์ไพรส์อย่างเดียวเลยใช่ต้องมาอย่างเดียวเลยค่ะวันนั้นได้เซอร์ไพรส์ค่ะแล้วก็ยังไงฝากด้วยอากาฟาไม่ได้ขายแพ็กเกจอย่างเดียวแจกฟรีค่ะแจกฟรีงานนี้แอดลาสมาแจกฟรี